ผมสาบานเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าแท่นเหมือนแท่นวางพิธีกรคุณอะแล้วคุณหยิบคัตเตอร์มาผมก็เพิ่งรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณจะประกอบเหรอใช่ถูกจับไว้เฉยๆหรอออกแล้วเอางี้กูจับกล่องโฟมมึงไปจับกล่องสีไปเหี้ยกูเนี่ยคิดเกียดไอ้พวกรูที่มันเล็กๆนี่ชิบหายเลยเวลากูเจอรูดูเล็กๆแล้วมันไม่เข้าอย่างงี้คุณทำไงเหรอทำได้2อย่างคือฝืนๆยัดเข้าไปอ๋อแบบนี้ใช่ป่ะแล้วถ้ามันยังยัดไม่เข้าคุณทำไงอ่ะเล้าก่อนเล้าเหรอไหนเล้ามาสิมึงคำเดียวไว้นะอุ่นนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่กูพามึงมาสวัสดี KPC กาแฟ Channel ของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับเป็นยังไงฮะผมหมอเปิดเลยเปิดอย่างนี้เลยไม่ให้ผมแนะนำตัวคุณก่อนตัวปกก็มีผมอยู่แล้วเฮ้ยปกไม่มีคุณผมจะเอาตัวนี้ไหนไว้อ๋อไม่มีผมอ่ะวันนี้นะครับผมตามสัญญาเลยแปะจะรีวิวงานใหญ่เป็นงานที่แปะบอกเลยว่าอยู่ในห้องแมวน้ำเดี๋ยวห้องน้ำได้ก็มึงก็เล่นมุกอย่างนี้ห้องน้ำได้หรือเปล่าได้งานที่ไม่ธรรมดาแบบนี้แปะจะรีวิวคนเดียวก็กระไรอยู่วันนี้แปะไม่ได้มาแกะคนเดียวนะครับแปะจะมีคือเอาเข้ามาอย่างนี้เลยโอเคน่าจะเห็นกันแล้วนะครับวันนี้แปะจะให้เขามาช่วยแปะแกะนะเดี๋ยวมาดูกันว่างานนี้มันจะเป็นยังไงขอเชิญพบกับคุณอุ่นภาคภูมิครับคุณมากครับคุณมากครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาแล้วผมมารอบ2แล้วรอบ2แล้วเคยมารายการกาแฟ Channel รอบ2แล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นแท่นผมนึกว่าแท่นโต๊ะคุณไม่ใช่อ๋ออันนี้ของเหรอของที่คุณจะแกะวันนี้ของที่คุณจะแกะวันนี้นะฮะผ่าน QC มาได้ยังไงนี่คือแผนก QC ผมดาวว้องคือคน QC ให้ผมสาบานเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าแท่นเหมือนแท่นวางพิธีกรคุณอะแล้วคุณหยิบคัตเตอร์มาผมก็เพิ่งรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณจะประกอบเหรอใช่ถูกโหูใหญ่ขนาดนี้จริงๆเหรอเนี่ยจริงๆไอกล่องนี้ผมเห็นมันอยู่ข้างล่างนานมากแล้วนะ3ปีเป็นอย่างน้อยว้าวแล้วคุณคิดสภาพนะตอนที่ผมเล่นคนเดียวผมประกอบคนเดียวไม่มีผู้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะแล้วผมคุณไม่ให้ช่างกล้องช่างเกิ้งช่างไฟคนช่วยอะเนี่ยอยู่หลังกล้องอะจ้างมาทำงานประเภทเดียวไม่รับงานเสริมนี่จริงๆวันนี้เห็นว่าคุณเสร็จผมคุณต้องไปถ่ายหนังกับพวกวิลสมิธต่อไหมครับอุ้ยตอนแรกจะไปวิลสมิธแต่วิลสมิธโดนแบนไงอ๋อก็เลยยกกองเหรอแล้วใครยกเบสอ่ะกูเนี่ยสัตว์แตมโอ้เล่นสุดเลยเหรอเออจับของโฟมดิจับไว้เฉยๆเหรอออกแล้วดูออกเอางี้กูจับของโฟมมึงไปจับของสีไปนี่ดีกว่าม ีตัวเล็กๆไหมวะฮะมีตัวเปลี่ยนเป็นตัวเล็กๆได้ไหมวะคือตัวเล็กอะกูประกอบหมดแล้วไงอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มการประกอบกันเดี๋ยวกรีดกันก่อนกรีดเลยเหรอแล้วถ้ากรีดอะการที่มี2คนเนี่ยเราเวลาเขาส่งอะไรมาแล้วถ้ากรีดอะส่งอะไรมาเราก็ต้องเล่นหน่อยเนาะไม่ส่งเลยกระดานมาทีเข้าใจหน่อยปกติแกคนเดียวไงไม่มีคนรับตรงมุกไงก็พูดคนเดียวไงปกติอะชิ้นส่วนนี้ไม่เยอะเห็นไหมส่วนนี้นิดเดียวนี่อะไรไอ้ถุงขนมแดกได้ผมไม่เชื่ออะผมไม่เชื่อกูแดกไหมนี่คลิปกูดังเลยนะอันนี้อะไรอะตัวขึ้นพลังนี่แค่นี้ป่ะหรือว่ามีชั้นสองชั้นสองด้วยเหรอเอาดีๆนี่คุณทำปกติคุณทำอย่างงี้ป่ะคุณก็แกะออกกระดาษแล้วก็เอามาวางโชว์อย่างงี้ก่อนเหรอใช่เพราะเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปด้วยเพื่อจะให้แบบว่าเวลาเก็บรู้ว่าเก็บยังไงนี่มือกำอย่างงี้มันไว้เอาไว้ทำไมอ่ะคุณลองอินเสิร์ตภาพดิแล้วมันโผล่มาแค่มืออ่ะคุณลองสาบานเดี๋ยวมันถือดาบเพราะมันถือดาบอ่ะถือดาบอย่าคิดลึกดิวงการนี้อย่าคิดลึกไหนคุณลองทำมืออย่างงี้ดิปกติคุณเล่นตัวหนึ่งแพงป่ะเล่นตัวมา 3,000 บาท 3,000 เหรออยู่กี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่งเคยต่อรอบป่ะไม่เคยต่อรอบเพราะว่าไม่มีแรง หนักเหรอโดมใหญ่ดีนะผมว่าฝุ่นเยอะมากนะตอนนี้จริงๆคุณรู้สึกป่ะผมชินแล้วล่ะ
คุณชินเหรอคุณชินแล้วถ้าคุณชินคุณต้องเต้นแบบชินได้ดิเฮ้ยอะไรอ่ะฐานไงฐานเหรออ๋อนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมันเลยปะแกะชิ้นส่วนมาหมดแล้วเดี๋ยวทีนี้จะเป็นกระบวนการประกอบนะครับเริ่มต้นผมคิดว่าน่าจะมีฐานก่อนเฮ้ยปุ้ยอะไรเหมือนมีคนแก่สแตนบายอยู่อ่ะนี่เหรอเออไหนไปตามมาดิเขาบอกว่าเนี่ยไปเรียกแปะมาคุยหน่อยตามมาดิมีคนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยลุงลุงลุงแกเข้าห้องน้ำอ่ะอ๋อลุงเข้าห้องน้ำแต่ว่ามีลิงชิมเป็นซีอยู่ตัวหนึ่งคุณลงไปดูดิเวสัตเก้ามีลิงชิมเป็นซีเวสัตเก้าผมงงเลยตกใจเลยไอ้เจ้าแบบหูฮ่าหูคุณดูคุณไปดูดิไอ้เจ้าตกใจมากเลยอ่ะบ้าไปแล้วไอ้ไอ้เอ้ยอะไรเนี่ยมาต่อให้เสร็จไอ้เหี้ยแล้วมันไม่เสร็จเดี๋ยวมันดูมีใครวะทำงานกูต่อมาเริ่มต้นอันนี้ได้เป็นฐานเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนที่ว่าด้านล่างมันมีอะไรหรือเปล่าคุณช่วยดูหน่อยนี่เบอร์อะไรเออ196ทับ300แต่ว่ามีแค่300ชิ้นในโลกเหรอถูกต้องผมไม่รู้จักในตัวนี้มันชื่ออะไรนะโรอาโซโลเชี่ยชิ้นนี้คุณต้องอยู่ตรงไหนอ๋อผมเห็นตอนนี้มันก็ต้องอยู่นี่ดิเห็นไหมเออง่ายใช่ไหมนี่ใช่ป่ะมันจะเป็นเส้นของมันนี่กูเดี๋ยวคิดเกลียดไอ้พวกรูที่มันเล็กๆนี่ชิบหายเลยเวลากูเจอรูเล็กๆแล้วมันไม่เข้าอย่างนี้คุณทำไงเหรอทำได้สองอย่างคือฝืนยัดเข้าไปอ๋อแบบนี้ใช่ป่ะแล้วถ้ามันยังยัดไม่เข้าคุณทำไงอ่ะเล้าก่อนเล้าเหรอไหนเล้ามาสิรูมันเล็กยังไงเห็นป่ะสบายนี่ตัวนี้ให้กูเดานะนี่ขาอยู่นี่เพราะฉะนั้นน่าจะใส่เข้าไปตรงนี้ใช่เหรอวะนี่มันมีรูนะนี่นะเฮ้ยมึงดูนี่รูมันใหญ่นี่รูมันแค่นี้เองกูเลยเดาว่าแค่อยู่ใต้อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเริ่มจะส่องแล้วเห็นป่ะกูฉี่ก่อนนะนี่คุณให้เกียรติรายการผมนิดนึงได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะรู้ตัวไหมว่ามันใส่ไวเลสใหม่เข้าไปเกี่ยวเฮ้ยพี่อุ้ยลิงโดนไดโนเสาร์แดกไปแล้วทำไมกูคิดอยู่แล้วว่าไอ้ไดโนเสาร์แรปเตอร์จะต้องมีเวแบบเวที่เล็กเวแรปเตอร์พี่อุ้ยไอ้มันจะพังประตูมาแล้วเคลียร์ก่อนเดี๋ยวศัตรูพังไอ้มันวิ่งเร็วมากด้วยนะเว้ยระวังนะระวังไอ้แม่ไอ้โอไอ้ข้ามไปเลยเหรอไอ้ไอ้สัสกูสงสารคนตัดต่อคลิปนี้มากมันจะคิดว่าเอ๊ะเราไงวะพี่ยังไงอ่ะนี่ไงมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้อันนี้ต่อยากรูเล็กนิดเดียวเองเวนี้กูว่าดีไม่ดีจะต้องเอาไอ้นี่เข้าก่อนแล้วเนี่ยอ๋อต้องถอดมาเหรอเออโอ้โหตายผิดใช่ป่ะเออมันต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนไงคุณดูดีๆว่าก่อนที่จะเป็นไอ้มลายไอ้หางมังกรมันต้องมีอะไรก่อนดิเปล่าไม่น่ามีหรอกแต่ปกติอ่ะมึงเชื่อไหมกูประกอบนะหรือไม่ต่ำกว่า3ครั้งตัวนี้แล้วเดาว่าไอ้ตัวนี้มีรูนี่คือธาตุชิ้นส่วนพวกนี้นะงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับมึงใหม่นะกูว่าหรออ่ะเนี่ยจะลงได้นี่นะสังเกตดูต้องเอาชิ้นแรกเอาหางกับตัวเนี่ยประกอบก่อนแล้วค่อยเอาลงมาตรงนี้ถ้าประกอบอธิบายแบบเสียงแบบกิ้งฮีโร่ได้ปะเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบโมเดลตัวนี้โรโรอาโซโลอันดับแรกก็ต้องใส่โมเดลตัวนี้ลงไปเอาขาลงมาเอาหัวลงมาเอาไส้ลงมาเอาคลื่นลงมาเอาตัวลงมาตัวลงจะต้องพี่ตาเบอร์สเกลสวัสดีครับก็ยืนยันนะครับว่าโซโลตัวนี้เป็นของท้าจริงๆนะครับจริงๆนะกูว่าคลิปนี้นะจะไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นเลยนะเชื่อกูไหมนี่ครึ่งทางแล้วดิก็ใกล้เคียงละอันนี้อะไรวะทำไมมันต้องปิดเป็นพิเศษเหรอเฮ้ยกันนี่ไงกันร่วงไง
นี่ก็เป็นรูปเป็นร่างอะนะใช่ก็คือตัวมังกรเนี่ยกูช่วยมึงเต็มที่แล้วเดี๋ยวมึงประกอบโซโลโซโลอ่ะแล้วถ้าโลโซอ่ะกูว่าจะช่วยเธอไปดูนะมันจะช่วยเธอไปกินข้าวแล้วกูจะออดได้ไหมเนี่ยจะละคลิปกูเนี่ยสัตว์เดี๋ยวไม่ติดหรือก็ติดทั้งนั้นเลยเพลงเพลิงกูเนี่ยพี่ป้างนะคารินเชิญตรงเชิญเชิญอะไรสักอย่างแล้วมังกรก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอาจริงๆนะมันไม่มีคู่มือแถมมาเลยไงงานประเภทนี้ผมจะบอกเลยว่ามันไม่มีคู่มือครับคุณหรอมาทีนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ยากครับแล้วก็ไม่ง่ายจากประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่แก้ผมเลยนะนะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยประสบการณ์โอเคขอบคุณมากจะบอกว่าคุณดูประกอบไปแล้วมันก็เลื้อยออกมาแค่นี้ไงเฮ้ยมันไม่เหล็กดูดเหรอไม่เหล็กดีครับใช่ป่ะใช่ใช่เฮ้ยดีว่ะผมนึกว่ามันประกอบเฉยๆมันดูดเข้าไปเลยอ่ะงานที่แบบว่ามีราคามันก็ต้องประสิทธิภาพดีนิดนึงนี่คุณดูตรงนี้มีรูอยู่นี่นี่นี่เราต้องประกอบเข้าไปเพื่อให้มันมีแถบเสื้อครับอ่ะอุ้ยเอาแล้วเรียบร้อยคุณโดนสะกดจิตแล้วปูเสือเจ้าต้องการอะไรกดนะ FC กูประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วมึงเล่นมุกอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยจะมีใครมาดูกูถามครับนิดนึงกูจะเลิกต่อไอ้เนี่ยตัดเลยเขาว่ากันว่าถ้าคนเล่นโมเดลพวกเนี้ยบางทีจิตวิญญาณมันเข้าสิงเจ้าของนะพี่จ๋าพี่จ๋าเฮ้ยพี่จ๋าเฮ้ยปล่อยสายฟ้าได้ไหมเนี่ยนี่นะกูจะบอกมึงคำเดียวไว้นะคุณนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่กูพามึงมาต้องใช้อันนี้แหละอะไรเตะปะผมทำไมอ่ะเป่าให้มันอ่อนตัวแล้วยัดเข้าไปอ๋อจริงเหรอมันมีปัญหานี้ด้วยเหรอมีมีโอเคจริงเหรอนี่เทคนิคเหรอไปรู้มาได้ไงอ่ะคุณอย่าลืมว่าผมคร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยไม่น้อยหักมาก็เยอะพังก็บ่อยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเข้าแล้วเห็นป่ะเราประกอบไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับผมผมจะให้คุณอุ่นผมให้คะแนนแล้วกันในฐานะที่เขาไม่ได้ช่วยผมประกอบเลยคุณอุ่นครับคะแนนดีไซน์ของตัวนี้คุณให้คะแนนยังไงดีไซน์เฉยๆป่ะคุณไม่ต้องไปเทียบงานอื่นเลยเอางานเดียวเลยเรียวๆเลยเรียวๆตัวนี้เลยแบบไม่เปรียบเทียบไม่มีประสบการณ์มาก่อนคะแนนดีไซน์หมุนได้อะไรได้ยกได้ขออย่างเดียวอย่าลืมของกูก็พอแล้ว 9.5 9.5 เต็ม10ไปอันนี้แบบไม่เปรียบเทียบไม่มีประสบการณ์คะแนนดีไซน์ 9.5 ทำไมถึงให้ 9.5 ผมชอบในดีเทลต่างๆเกล็ดลายเกล็ดมังกรละเอียดตึ๊ดๆๆแม้กระทั่งเกลียวเล็กๆคุณเห็นไหมเล็กๆๆๆๆๆๆฐานมันรอยยับของกางเกงและเสื้อคลุมเสื้อคลุมนี่มันดีเทลมันได้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหแบบเน้นหน้าก็เหมือนในการ์ตูนแล้วดูคุณดูมังกรโอเคผมว่าสวยผมว่าสวยผมว่าโอเคไม่น่าเกลียดไม่มีทิฏฐิว้าวสวยงามเลยแต่ให้เผื่อๆไว้หน่อยเผื่อๆ 9.5 ว่าเอ้ยมันน่าจะมีทิฏฐิแหละถ้าเขาเล่นกันเยอะๆใช่ทิฏฐิเจอแต่คุณเห็นอย่างนี้งานนี้คุณให้ 9.5 อยู่แล้วเคลียร์ดีไซน์กันหน่อยว่าถ้ามุมมองแปะมุมแปะคิดว่าไงถ้ามุมมองแปะนะดีไซน์ตัวนี้แปะให้10เลยนะอ๋อนี่ถือว่าดีใช่ป่ะเพราะว่าดีไซน์มันถ้าสังเกตดูนะมันจะเป็นการวางคู่ขนานกันระหว่างบนกับมังกรตัดครึ่งต่อครึ่งดีไซน์ออกมาแบ่งด้วยพลังตรงนี้คนที่พูดเรื่องคะแนนแต่อาจจะไม่เชี่ยวชาญขอเชิญอาจารย์เฉลิมชัยดีกว่าอยู่ไหนอ่ะเอ้ยแปะไปไหนอ่ะเอ้ยโอ้ What What the มึงดูไว้เลยนะงานตัวเนี้ยกูดูแล้วกูสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของคนปั้น
มึงดูจิตวิญญาณของมันพุ่งออกมาขนาดนี้มังกรอยู่ตรงนี้โซโลอยู่ตรงนี้แต่งครึ่งตรงนี้กูดูแล้วยังไงยังจะมังกรจะพุ่งไปบ้านมึงเลยทีเดียวค่าโพสต์มึงให้เท่าไหร่ค่าโพสต์เหรออันนี้เหมือนเดิมจากคนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์คุณดูไปประกอบเปรียบเทียบก็ได้เนี่ยตัวเดียวกันอันนั้นสวยมากอันนั้นสวยกว่านะถ้าเทียบกับไอหน้าคาบุเกียตัวนั้น 30,000 อันนั้นสวยป่ะแต่อันนี้ก็ไม่แย่ตัวนี้ 17,000 ผมให้ไม่เปรียบเทียบนะไม่เปรียบเทียบเราไม่เปรียบเทียบจำนวนนะแค่นี้นะผมให้6โอ้ยถ้าโพสคุณตบเหลือ6เลยเหรอจัดดีไซน์ 9.5 ทุกอย่างสวยหมดแต่ว่าเฮ้ยผมว่าไอโซโลมันจิตวิญญาณความเป็นนายแบบยังไม่ได้มันไปถือดาบมันควรแบบโชว์มินิฮาร์ดป่ะนักดาบก็เกี้ยวกาดแล้วเห็นดาบก็เกี้ยวกาดทุกอย่างมันต้องสมดุลเห็นดาบเกี้ยวกาดทำมินิฮาร์ดอ่อนโยนมันอยู่ด้วยกันได้คือถ้าโพสถือดาบอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีต้องอย่างนี้ถือดาบปักหลังเลยเอาดาบจิ้มข้างหลังไว้อยู่ในปากเลยแค่เห็นเฉยๆมันเกี้ยวกาดแล้วไงมังกรนี่ไปทำตกใจอย่างนี้ไม่ได้ยิ้มแย้มดิเออมังกรยิ้มแย้ม10/10เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณว่าไงแปะถ้าเป็นแปะถ้าโค้ดตัวนี้นะอืมเก้าทำไมอ่ะมันสวยนะจากที่โซโลปกติเนี่ยที่แปะเคยรีวิวมานะไม่ว่าจะเป็นงาน LBS นะหรือว่าจะเป็นโซโลดีมต่างๆก็แล้วแต่นะมันจะยืนเฉยๆยืนนิ่งๆแต่อันนี้เป็นโซโลที่ถ้าใกล้เคียงจริงๆจะมีโซโลทูควันที่เคยรีวิวไปที่เป็นฟันมังกรอย่างนั้นแต่อันนั้นเป็นคลื่นมังกรขึ้นมาสวยๆเลยไปย้อนดูคลิปเก่าได้ครับนะเป็นท่าโพสที่คล้ายกันเลยทีเดียวตัวนี้นะครับผม9 9 9 10ข้ามเรื่องท่าโพสไปครับการประกอบการประกอบประกอบตัวนี้ผมไม่ทำคะแนนคุณเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ช่วยในการประกอบเลยผมช่วยคุณช่วยอะไรการประกอบผมดึงขายนี่ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใช่ผมว่าแกะกล่องออกมาคุณนั่งงัดไปงัดมาทั้งงัดประกอบผมให้คะแนนไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่เคยประกอบมาก่อนการประกอบนะผมให้ประมาณ7เพราะว่าหมายถึงว่าถ้าประกอบง่ายจะได้เต็ม10อย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าประกอบง่ายประกอบดีประกอบลงล็อกก็เต็ม10ไปตัวนี้นะหลายชิ้นส่วนเลยที่มันไม่ลงล็อกเห็นไหมตอนกูประกอบอะยัดเท่าไหร่ก็ไม่ลงต้องใช้การเบิร์นช่วยใช้ใดเป่าผมมาช่วยแล้วพอประกอบเสร็จเห็นรอยต่อหลายจุดเลยทีเดียวนะครับก็เลยเอาไปแค่7ก็พองานละเอียดดีเทลงานคุณบอกไปแล้วล่ะเรื่องเกล็ดมังกรเรื่องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เหมือนอยู่ในสับเซตของความสวยงามแต่ของแปะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีเทลนะ 8.5 ละเอียดอะสวยละเอียดถือว่าค่อนข้างละเอียดแต่ติดที่มันมีรอยต่อไงรอยต่อที่มันเห็นชัดเจนไปหน่อยแต่งานใหญ่อ่ะส่วนมากไม่มีใครดูรอยต่อนะเพราะมันจะมองระยะไกลๆไม่มีใครมานั่งจองมองใกล้ๆหรอกมองแต่ถ้าจะงานประกงประกวดอะไรเขาต้องดูใกล้ๆป่ะใช่ถ้าเป็นงานประกวดต้องดูใกล้ๆว่าดีเทลสวยไหมอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะครบทุกอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการในการรีวิววันนี้นะฮะงานนี้ถ้าคุณตั้งไว้บ้านคุณว่ามันโอเคไหมสวยไหมชิ้นนี้โอเคผมว่ามันสวยอยู่แล้วแต่ผมแค่ผมคิดว่ามันแพงไปเฉยส่วนตัวผมนะแต่ว่างานดีทงดีเทลอะไรพวกนี้ผมว่ามันสวยนะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้คุณอุ่นมาช่วยประกอบครับตัวนี้เนี่ยคนบอกนะว่าอยากดูรีวิวจริงเหรออ่าแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้ดูรีวิวอย่างสมเหตุสมผลดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสาระไม่ค่อยมีแต่เรื่องวุ่นวายซะเยอะนะฮะก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe และแชร์ให้กับกระแป๋แชนแนลด้วยนะฮะมีทั้ง LINE กลุ่มมีทั้ง TikTok นะตอนนี้ผมมี TikTok กันนะเฮ้ยคุณมี TikTok เหรออ่า TikTok ไปทำอะไรอ่ะรีวิวโมเดลนี่แหละจริงเหรอวันนี้แค่นี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยครั้งหน้าหวังว่าจะได้มีคุณอุ่นมาแจมอีกนะคลิปต่อๆไปแต่ก็ฝากขอบคุณแฟนๆผมหน่อยดิไหนๆคุณก็มาแล้วก็ฝากติดตามช่องกระแป๋ด้วยครับยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ TikTok แปะชื่อว่ากระแป๋ Channel ทุกช่องทางกระแป๋ Channel หมดเลยพบกันใหม่คลิปหน้ากับกระแป๋ Channel มีท่าพดถ้าจบด้วยยังไงครับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ